ขาสั่งศึกษาขึ้นค่าแรงเงินเดือนข้าราชการรอฟังจับกังหนึ่งแจงสรุปถึง400บอหรือไม่เศรษฐาแจงสั่งโลกแรงงานหน่วยงานเกี่ยวข้องศึกษาความเป็นไปได้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเงินเดือนข้าราชการเหตุไม่ได้ปรับขึ้นมานานขอฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอีกครั้งหลังระบุอาจไม่ได้400บาททุกพื้นที่วันที่6พฤศจิกายน66ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ถึงการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำและการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าเรื่องดังกล่าวมีเอกสารสั่งการใช้ศึกษาเรื่องความเป็นไปได้ในการที่จะดูในเรื่องของเงินเดือนซึ่งกระทรวงแรงงานกำลังพิจารณาค่าแรงขั้นต่ำอยู่ซึ่งถ้าจะยกระดับก็ต้องดูทั้งหมดในทุกภาคส่วนได้มอบให้คณะทำงานศึกษาและมารายงานกลับภายในสิ้นเดือนนี้ว่ามีความเป็นไปได้อย่างไรผู้สื่อข่าวถามว่านอกจากการศึกษาความเป็นไปได้ในการขึ้นค่าแรงหลังศึกษาแล้วจะมีกรอบหรือไม่จะขึ้นภายในปีงบประมาณไหนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็ต้องมานั่งดูอีกทีถึงได้บอกว่าต้องมีการศึกษาเกิดขึ้นซึ่งสืบเนื่องตามที่เคยพูดไปแล้วว่าเงินเดือนของข้าราชการและค่าแรงขั้นต่ำไม่ได้ขึ้นมานานแล้วเพราะปัจจุบันค่าครองชีพสูงขึ้นเยอะเราก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของค่าแรงขั้นต่ำและเงินเดือนข้าราชการด้วยผู้สื่อข่าวถามว่าจะสอดรับในเรื่องค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าหลักการถือว่าสอดคล้องแต่จำนวนเงินเปอร์เซ็นต์ที่ขึ้นก็ต้องว่ากันไปแต่ละภาคส่วนเมื่อถามย้ำว่าในส่วนของแรงงานจะขยับขึ้นได้เมื่อไหร่อย่างไรเพราะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่าอาจจะไม่ได้400บาทในทุกพื้นที่นายเศรษฐากล่าวว่าเดี๋ยวต้องมาฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอีกครั้งหนึ่งถึงได้บอกว่าต้องมีการศึกษาอีกครั้งทั้งหมด วัดแทบแตกเบลล่าเป็นประธานทอดกฐินแฟนละครนับพันแห่ร่วมงานวัดแทบแตกงานกฐินวัดดังสุพรรณบุรีแฟนพรหมลิขิตนับพันแห่รอรับเบลล่าเป็นประธานทอดกฐินนำรายได้บูรณวัดนักแสดงดังร่วมงานเทียบเมื่อเวลา8นาฬิกา30นาทีนาฬิกาวันที่4พฤศจิกายน2566ที่บริเวณพระสุพรรณเจดีย์เฉลิมพระเกียรติวัดกลางอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเบลล่าราณีแคมเปญดารานักแสดงจากละครเรื่องพรหมลิขิตได้เป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินโดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมงานกันอย่างเนื่องแน่นบรรยากาศในงานเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีมีพิธีแห่องค์กฐินซึ่งมีเบลล่าและดารานักแสดงทั้งกิ๊กมยุรินทร์ผ่องผุดพันธ์เชอรี่เข็มอับสอนพิมพิมมาดาบริรักษ์สุภกรและธงธงมกจกร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญงานกฐินครั้งนี้วัดแทบแตกงานกฐินวัดดังสุพรรณบุรีแฟนพรหมลิขิตนับพันแห่รอรับเบลล่าเป็นประธานทอดกฐินนำรายได้บูรณวัดจากนั้นเวลา 10.30 นาฬิกาเป็นการฟังพระธรรมเทศนาเรื่องอานิสงส์การทอดกฐินโดยพระอาจารย์สมทบปรทุกโมและเวลา 10 นาฬิกา 49 นาทีเป็นพิธีถวายผ้ากฐินและเครื่องไทยธรรมทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันแต่งกายมาในชุดไทยเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยบรรดาแฟนคลับแฟนละครของเบลล่าก็ได้ติดตามมารอชมตั้งแต่ช่วงเช้ากันอย่างแน่นวัดเบลล่า
ราณีกล่าวว่าสำหรับการมาทอดกฐินครั้งนี้ที่วัดกลางอำเภอบางปลาม้ารู้สึกปลื้มใจมากที่ได้ร่วมบุญรู้สึกชื่นใจที่สามารถดึงคนมาในวัดเพื่อร่วมทำบุญทุกคนได้รู้สึกถึงพระธรรมคำสอนรู้ประเพณีซึ่งการมาทอดกฐินครั้งนี้เบลก็ได้ทำหลายเรื่องต้องอนุโมทนาบุญแก่ทุกท่านด้วยที่ได้มาร่วมบุญในครั้งนี้และได้รับโอกาสจากพระอาจารย์วัดกลางที่ทำให้งานกฐินครั้งนี้สำเร็จต้องขอขอบคุณทั้งทีมงานวัดกลางชาวบ้านแฟนคลับและพี่เพื่อนๆนักแสดงที่มาร่วมงานและร่วมอนุโมทนาบุญงานกฐินในครั้งนี้ด้านกิ๊กมยุรินทร์กล่าวว่าสำหรับงานบุญครั้งนี้ต้องขอขอบคุณเบลล่าที่ร่วมมาเป็นประธานทอดผ้าพระกฐินซึ่งการมาทอดกฐินที่วัดกลางครั้งนี้ทำให้เราได้อะไรหลายอย่างพระอาจารย์ได้ฝึกพวกเราทั้งเรื่องผ้าถิ่นการทอดผ้าเรื่องโรงทานได้ประชุมหลายเรื่องซึ่งต้องขอชื่นชมน้องเบลล่าจากใจชื่นชมแบบไม่ได้อวยกันเองน้องทำงานเยอะมากและมาช่วยงานกฐินงานบุญทำงานเป๊ะมากต้องขอชื่นชมเลยไม่แปลกใจเลยที่ละครของน้องจะประสบความสำเร็จต้องอนุโมทนาสาธุบุญด้วยค่ะส่วนพิมพ์มาดากล่าวว่างานนี้ได้มาร่วมครั้งแรกซึ่งไม่เคยได้มาร่วมเลยได้รับการชักชวนมาจากพี่กิ๊กและพี่ธงซึ่งงานวันนี้พระอาจารย์บอกว่าจะจัดตามจารีตประเพณีสมัยก่อนสืบทอดประเพณีทอดกฐินอย่างถูกต้องการทอดผ้าริ้วขบวนเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์และได้มีการเชิญชวนทุกคนแต่งกายชุดไทยอนุรักษ์ความเป็นไทยก็รู้สึกอิ่มบุญและได้ร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์วัดกลางแห่งนี้สำหรับการทอดกฐินจะนำยอดเงินรายได้ทั้งหมดถวายให้วัดกลางเพื่อนำไปบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดต่อไปทั้งนี้หลังจากเสร็จพิธีทอดผ้ากฐินเบลล่าได้ทักทายกับแฟนคลับที่มารอพบและมอบของที่ระลึกให้กับเจ้าภาพกฐินที่มาร่วมบุญในครั้งนี้ซึ่งส่วนใหญ่แต่งกายมาในชุดไทยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนับพันคนอย่างแน่นวัดเปิดค่าตัวบัวขาวฟันค่าตัว20ล้านซูเปอร์ไฟต์ปะทะแสนชัยเพื่อนรักหลังจบศึกมวยไทยไฟต์หยุดโลกระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆไล่ตะบันชนะคะแนนแสนชัย TKแสนชัยมวยไทยยิงในศึกซูเปอร์ไฟต์ BKFC Thailand 5ที่สนามรอยัลคลิปโฮเทลพัทยาจังหวัดชลบุรีเมื่อคืนวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาบัวขาวเปิดเผยว่าแสนชัยคือยอดตำนานตัวจริงเขาคือไอดอลของผมไฟต์นี้ที่ผมแก้ทางเขาได้หมดเพราะผมแอบดูว่าเขาซ้อมยังไงเขาไม่รู้หรอกวันนี้ผมเลยแก้ทางเขาได้หมดขอให้เป็นไฟนี้ไฟเดียวและไฟสุดท้ายที่ผมจะชกกับพี่ชายคนนี้มันลำบากใจมากที่ต้องชกกับเขาด้านแสนชัย TK แสนชัยมวยไทยยิงเปิดเผยว่าผมสู้เต็มที่ผมไม่อยากให้มองว่าแพ้เพราะตัวเล็กตัวใหญ่ผลการแข่งวันนี้ผมแพ้จริงๆผมไม่ได้แพ้เพราะสรีระรูปร่างต้องให้เครดิตบัวขาวเขาสู้ด้วยหัวใจจริงๆเขาลดน้ำหนักลงมา10กว่ากิโลกรัมเพื่อมาชกกับผมอย่ามองเขาว่าตัวใหญ่ให้มองว่าเขาฝีมือจริงๆเขาอยู่ด้วยฝีมือเขาครับยินดีกับบัวขาวด้วยครับนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าการชกไฟหยุดโลกครั้งนี้บัวขาวบัญชาเมฆได้ค่าตัว20ล้านบาทขณะที่แสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมได้ค่าตัว12ล้านบาทThank you.